เมื่อก่อสร้างบ่อตามคำบอกของคุณน้าแล้วก็ต้องล้างบ่อให้สะอาดโดยการเป่าล้างบ่อละครับเย่เย่เย่เอาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำโอ้โหน้ำเยอะจริงๆเลยการสูบทดสอบนี้จะสามารถกำหนดขนาดของปั๊มน้ำเพื่อให้เหมาะกับปริมาณน้ำในบ่อและข้อมูลการสูบทดสอบนี้ยังทำให้ทราบถึงคุณสมบัติทางชลศาสตร์ต่างๆของชั้นน้ำบาดาลในการทำแผนที่แหล่งน้ำบาดาลต่อไปด้วยครับ